แล้วก็ยาเกรโคกับตราโหซึ่งบานอสดเป็นยาบำรุงร่างกายให้แข็งแรงมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านยาทั่วประเทศ0968982441ยาดองร่าตราก็เหรียญทองที่แดงคงที่แดงแผ่นสีแดงนะครับคิดถึงวาวน้ำไทยฟงโรยินดีก็เพื่อดื่มเกลือแร่สำหรับนักกีฬาและผู้ที่สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายและทำงานหนักมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenทุกสาขาและร้านยาทั่วไปชมยกต่อไปครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเชิญร่วมงานปั่นเปิดเมืองวีรชนครับสิงห์บุรีคนดีเมืองน่าอยู่ครั้งที่2โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีครับคุณสรเกษเทียนถาวรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็จัดแข่งขันจักรยานนะครับวันอาทิตย์ที่10กันยายนก็ยังมีเวลาอีกเดือนเศษแต่ว่าบอกกล่าวกันล่วงหน้าครับที่อุทยานวีรชนค่ายบางกระจันอำเภอค่ายบางกระจันสิงห์บุรีนะครับมีทั้งประเภท A 75กิโลเมตรประเภท B 32กิโลเมตรครับพิชิตเส้นทางได้เหรียญรางวัลมีปั่นสตรีด้วยนะครับก็งานนี้ก็ค่าสมัครเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองนะครับติดต่อรายละเอียดได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านนายกจ้อนคุณประเสริฐธรรมรัชกิจกาชัยก็ร่วมสนับสนุนด้วยครับส่วนรายการมวยในสุดตระกูลหยางรายการ25กรกฎาคมที่ลุมพินีรายการที่คู่เอกมาดูว่าช้ำป่างามปอบมุกกับเพชรพันล้านบิ๊กเอ็มยิมแล้วก็คู่รองก็มีคนคอนเกียรติพลทิพย์ต่อยกับก้องเมืองตรังก้าวสมิทธ์มวยทั้งหมดก็9คู่นะครับ9คู่ของรายการในสุดตระกูลหยางจัดเล็กนะครับจัดเล็กก็แม่อ่ะตอนนี้ระหว่างที่มวยยังไม่ออกรสชาติมากมายนะก่อนโน่นเชิญชิมกล้วยทอดนะครับร้านกล้วยทอดแซ่บเวอร์เมืองชัยภูมิใครผ่านไปมาแถวนั้นครับจะออกอีสานเหนือก็ไปผ่านชัยภูมินี่แหมกล้วยทอดแซ่บเวอร์ซื้อแล้วนั่งกินนั่งเคี้ยวในรถสาขา1ก็มีถนนราชพฤกษ์สาขา2บ้านเมืองเก่าเมืองชัยภูมิตอนนี้เกือบหมดแล้วบ่ายๆหน่อยก็หมดแล้วคุณสิงห์ขาวอยู่ชัยภูมินะไม่ใช่ดังเลิกนะแต่ถ้าอยู่กรุงเทพก็แถวมาบางโซนนี่ก็ครัวแม่แช่มพุทธคุณสาย5ปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนทอดสมุนไพรแล้วก็อาหารไทยๆแต่อื่นๆเยอะกบทอดน้ำปลาทานเป็นไหมคุณสิงห์ขาวใช่ได้ใช่ทานใช่ทานอีกนิดเดียวข้าวหมกข้าวหมกไม่มีข้าวหมกน้องไปแถววัชรพลบ้านสมิงขาวบนเวทีนะครับยก2คู่เอกวันนี้แล้วน้องภายใน3ยกอีก 20,000 นะจากเมล็ดตังโม M16 คุณพจนอุลปาทรกรรมการธนาชัยจำนงน้ำเงินตีเล็กเพชร 40,000 น้ำไฟแดงจรวดศึกกองอำนาจแม่มวยเพชร 40,000 ทำไมปกติมวยเพชร 40,000 นี่ไม่เตี้ยนะครับแต่ว่ารายที่เตี้ยกว่าเขามีบาดด้วยเอ้าจรวดศึกซ้ายจริงๆแล้วคู่นี้ก็ไม่ธรรมดานะจรวดศึกกับตีเล็กเนี่ยโอ้โหแต่ว่าดูเงียบๆเพราะว่าบรรดาโน่นนะครับกองเชียร์สิงโตออกไปกระหึ่มข้างหน้าสนามแล้วออกไป2คู่เลยนะแหมจริงๆแล้วคู่นี้โอ้โหไม่ธรรมดาหรอกดูการไปศิลปะแม่ไม้มวยไทยทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ช่อง3จัดมาแล้วก็28นะอย่าลืมว่าช่อง3 HD นะครับที่เวทีมวยลานจอดรถสนามม้านางเลิ้งมวยไทยนานาชาติในบ่าย 2:00 นครับมวยดีๆทั้งนั้นว่างั้นเถอะมาโอเคครับสักครู่ครับมาบินใบประกาศครับง่ายๆนะครับแค่สมัครสมาชิกบัตรม้าบิน9ธันวาคม2560รีบเลยนะครับสมัครก่อนรัวก่อนครับชมยกต่อไปครับยกที่3ครับฝ่ายแดงก็คือจรวดศึกกกัมปนาทครับมาจากตำบลช่องแมวช่องแมวอำเภอลำพะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินตีเล็กเพชร 40,000 จากอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชอะไรครับที่3กับใต้ไอ้กันช่องแมวใช่ไหมช่องแมวช่องแมวนะไม่ใช่ช่องเม็กนะไม่ใช่เขาเขียนมาช่องเม็กอยู่ที่อุบลอุบลคนละจังหวัดคนละจังหวัดตำบลช่องแมวอำเภอลำทะเมนชัยก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะช่องเม็กอำเภอใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะช่องเม็กแล้วก็อุบลนี่คุณสมบัติรัตโนตาสูงบวก30เราซื้อตู้ข้ามไปโน่นก็ประเทศลาวแล้วปักเซนะสมบัติรัตโนนี่ไม่ต้องห่วงเลยอัธยาศัยดีตลอดอยู่จังหวัดอุบลราชธานีดูแลลูกบ้านตลอดไอ้เข้าไปก็อย่างนี้แหละครับเมื่อปวารณาตัวรับใช้สังคมแล้วก็ต้องดูแลกันดูแลตลอดถึงเวลาประชาชนก็มาช่วยดูแลเรามันก็เป็นมาแทงโอ้โหดอกนี้เขาแบบเติร์กเข้าไปนิดนึงลุยแล้วน้ำเงินน่ะตัวเตี้ยนี่เตี้ยต้องลุยนี่อยู่นอกไม่ได้
เอาไปรัดในไว้มันให้ติดแล้วตีไม่เล่าตีไหมตีไม่ได้น้องเมินอาศัยลูกแกร่งแล้วเดินแล้วไปเลยวันนี้เป็นไงหน้าตู้ ATM มีแฟนๆไปอออยู่ไหมอเยอะแล้วได้เลยกุมันเงินเมื่อกี้เนี่ยกุมันเงินโอ้นะคู่ที่สองน้ำท่าจะมาแล้วนะอ้าวมาดูคู่นี้เหมือนกันไปมวยเยอะมากเลยนะวันนี้คุณต้องอาใช่แฟนเยอะแฟนเยอะไปข่าวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวดูน็อกไปสอกมียังจ่ายอยู่ไหมไม่ได้แตงโมจ่ายดิยกนี้น็อกน้องยกนี้ยังจ่ายอยู่ยกสามเอาตีให้น็อกน็อกให้ได้โอ้มาไม่รู้ว่าใครน็อกใครก็ยังไม่แน่นะคุณผู้ชมไม่แน่ต้องไปได้มีนี่แหละสองนี้เดียวแอนตาซินไปแอนตาซินจ่ายถึงละห้าร้อยชักบิดไม่ลงนะครับตีเล็กชักบิดไม่ค่อยลงเดี๋ยวจะไปจะมาคนบิดมันจะลงนะเห็นไหมล่ะทำท่าจะยืดๆยังไงไม่รู้ล่ะตีเล็กโอ้โหโดนหรือบ้างอ้าวโดนเออจะหายใจทันไหมล่ะตามวัดกันอ้าวยังไงแฟนๆโบกไม้โบกมือเลยโบกทำไมเนี่ยโบกทำไมอ่ะเออโบกมือเลยมีเสียงแปลกๆมีแลบๆมาแล้วนะแลบๆเสียงแปลกๆแลบๆมาแล้วนะมีแลบๆแล้วคุณผู้อ่านเอาล่ะเดี๋ยวต้องดูกันว่าเป็นยังไงเอาว่ากันไปตามหน้าเสือบนเวทีหมดยกโอ้โหกรรมการเดี๋ยวแหมแกเสี่ยงชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอธนาชัยจำลงพักสักครู่ครับขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาฆ่าน้ำขาวไทยนครขอบคุณนะพี่นายวิรุฬชงครับการก่อส่งเสริมศิลปะแม่มาหรือมานะครับชมยกต่อไปครับยกที่4มาจะรวดเสือกกับอำนาจฝ่ายแดงสีเล็กเพชร 40,000 เมื่อกี้คุณแจ๊ดประสิทธิ์บอกว่าฝ่ายน้ำเงินเนี่ยแม่เป็นนักมวยใบ้นะครับอาจจะหูไม่ค่อยดีอ๋อไม่พูดนะเวลาสอนก็ต้องใช้มือใช้ไม้แอคชั่นหน่อยแล้วก็ให้เดินชนมันไม่ใช่วินาเดชสอนลูกวิทักษ์นะไม่ใช่หายากอย่างนี้สมัยก่อนนะใช่วินาเดชใบ้ต่อยมันวินาเดชสีแกก็จะเดินชนอย่างจังเดียวนะครับโอ้โหสีเล็กโอ้โหเมื่อกี้นี่โหต้องพะเยงนะขอเก้าอี้ตัวได้ไหมมันเล่นไม่พูดนี่มันเล่นไม่พูดนี่น้ำเงินเนี่ยแต่แดงถ้าทำแล้วมันก็เห็นกระตานะมันใหญ่กว่าเยอะเมื่อเช้าน้ำหนักพิกัด128ปอนด์พอดีอ้าวเสียไม่รู้อะไรจะเกิดเข้าไปรัดในบวยใบเดี๋ยวเขาบอกว่าต้องทนนะต้องทนนะเอิดได้เอิดอยู่แล้วต้องทนไม่ทนไม่ใช่ใบไม่ทนไม่ใบนะตีแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเนี่ยโหนต้องโหนเอาละครับตีเล็กน้ำเงินตีแต่ไม่มีเสียงเชียร์จะรวดเสกแก้ามาแล้วมาแล้วจะรวดเสกโอ้ยจะไม่โดนแล้วนี่จะไม่โดนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพูดได้โอ้ยโดนเยอะแล้วกันนี่ทำแล้วจะรวดเสกไม่เอาไว้แล้วยกสามไม่ออกอาวุธมายกนี้โอ้สุดเจ้ามวยไทยมันเนี่ยยังเลยยกนี้ไล่ลงไปขยำเลยยังไม่แน่นะยังไม่ได้ต้นจริงอย่าหมดแรงนะอย่าหมดแรงนะตอนนี้ได้เยอะจริงแต่อย่าหมดแรงนะน่าจะจริงรัดเอวดีกว่านะอ้าวจัดไปทางหน้าจะรวดเสกไปรัดเอวตีเล็กน่าจะยัดรัดเอวเพราะเตี้ยกว่าแหมเป็นคำแทงครับแทงไม่ยากคำแทงมันไม่ถึงแต่ว่าโดนเห็นไหมเล่ายังเดินมีคาถาประมาณทุกขุนป่ะโดนแล้วเดินเอาตีมีเคาะมีเคาะมีเคาะแกไม่รู้จะได้ยินเสียงเชียร์ไหมล่ะไม่ได้ยินหรอกแต่ได้ยินเสียงกรรมการแย่แล้วทุกคนได้ยินแว่วแว่วอาจารย์น่ะไม่ใช่สนิทดิเฮ้ยตีเด็กป่าลูกนี้ดอกนี้ถ้าตีนี่มาเลยนะยังมาจังหวะพลิกเมื่อกี้แล้วตีเนี่ยเพราะว่าจรวดศึกแกเสียเหลี่ยมไปแล้วเอาใหม่จรวดศึกยกนี้ออกมานี่เดินเลยนะเดินชนเลยดีคำก่อนแน่โดนแล้วโดนหนุ่มตอกอย่างเดียวด้วยไม่แตกง่ายๆหรอกลูกพี่ทั้งพี่เลี้ยงก็สั่งให้เดินชกหมดยกที่4ครับ
ก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยวรรณดวงวันครับผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลชมจนถึงบ้านทุกวันเสาร์เที่ยง15นาทีชมยกสุดท้ายของคู่เอกครับเอาล่ะครับก็ต้องรู้แล้วเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแกนแล้วต้องเล่นหมัดนะครับตอนนี้ก็เชิญร่วมแข่งขันปั่นเปิดเมืองวีรชนนะครับสิงห์บุรีคนดีเมืองหน้าอยู่อาทิตย์ที่10กันยายนครับมีเวลาอีกเดือนกว่าๆก็จะแข่งขันกันแล้วนะครับการแข่งขันจักรยานในประเภท75กิโลเมตรประเภท32กิโลเมตรแล้วก็อีกหลายประเภทครับสมัครได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีศูนย์สรศิษย์เพียรถาวรจะรอต้อนรับนะครับมาไปดูมาดูกันอยู่นะน้ำเงินนี่ 30,000 นะอาชีพอาชีพเข็มนึงโอ้โหแต่ว่าไอ้ลูกลูกนี่ 30,000 เหลือแค่ 3,000 แล้วไม่ไหวดิ 3,000 แต่ยังไม่แน่ใหญ่ใหญ่ใหญ่จรวดเชิงใหญ่ยังไม่แน่ยก4ออกมาทำทีเดียวไปเลยทีเล็กเนี่ยต้องเปลี่ยนเกมนะมีหมัดมีอะไรช่วยหน่อยนะมีฟองมีฟองมีฟองนะฟองต่อยต่อยเออต่อยหน้าเห็นไหมเล่าดิต้องเปลี่ยนเกมต้องเอาโป้งปิดบัญชีทำไงเอาไงดีเอาเอาว่ากันว่าจะมีสกแกนต่อยกเดียวยก3ออกอาวุธป๊อบป๊อบป๊อบไปเลยทีนี้ต้องต่อยต้องต่อยนะต้องต่อยนะใช่ไม่ต่อยไม่ได้นะต้องต่อยเพราะเตี้ยกว่านี่เขาเขาไม่เอาล้ำรัดมันไม่ถึงไม่ถึงแฟนก็ยังลุ้นอยู่นะลุ้นลุ้นยังไม่อะไรยังไม่อะไรยังไม่เสียของยังยังขอทิ้งขอทิ้งหน้าไปกันหัวไปเพลินตีอยู่ดิยกอีกทีเป็นเรื่องเลยนะมีเคยมีเคาะมีเคาะมีเคาะ30,000แหมงงแน่นพอกันแล้วนะคู่นี้คุณอาเวลานี้จะทันหรือไม่ทันเท่านั้นต้องดูต้องดูว่าจะทันหรือไม่ทันเท่านั้นได้ลูกขยันนะทางด้านตีเล็กลูกทีมบอกให้เลยอันนี้มองหน่อยก็เดินแต่ยังเตะไม่เป็นนะมันมันก็เตะได้ไม่เลือกไม่มีน้ำหนักอ้าวจรวดไม่ออกอาวุธเลยนะไม่ได้นะจรวดขออย่างเดียวไม่เอานะยิงไปแล้วหรือไงมีอยู่ดอกเดียวหรือเปล่าอีอาศัยว่าแกมั่นใจว่ายก4ตุนไว้เยอะหรือเปล่าราคาใกล้จะหมดยกแล้วนี่นิดนึงเป็นหมดยกหมดยกลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันทันหรือไม่ทันไอ้ที่อัศดาวุฒิพิลาวันมาที่ธินกรณพัทลุงแล้วไปจบที่ธันวุฒิทางรองอนุสรหันซ้ายหรือขวาแดงหรือน้ำเงินให้ฝ่ายแดงครับจรวดศึกกกัมปนาทเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับในการชกคู่ที่3พักสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมคู่ที่4ต่อไปครับ